สสดที่เพื่อนทุกคนนะครับผมจับอนินภูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่ผมเนี่ยดีใจมากๆนะครับที่จะได้มีโอกาสรีวิวรองเท้าแบรนด์ระดับตำนานนั่นก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า Edward Green นะครับก่อตั้งตั้งแต่ปี1890นเะครับเป็นแบรนด์ที่ไฮเอ็นมากมากหรูหรามากมากนะครับจากประเทศอังกฤษแล้วก็มีอายุเก่าแก่ยาวนานถึง132ปีนะครับนี่ก็เป็นคู่แรกในชีวิตของผมเลยนะครับผมมีการปริ้นนะครับแล้วก็แปะ สุจิบัตนะครับเป็นเป็นภาพของรองเทารุ่นนี้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับกล่องของเขาก็จะมีความคลาสสิกมากๆนะครับชื่อรุ่นว่า p u r p l เปนะครับนี่เป็นหนัง Baby Cuff นะครับเป็นสเวตนะครับเป็นหนังกลับแล้วก็ไซส์ของผมเนี่ยเป็นไซส์8นะครับคาแรคเตอร์ของกล่องของ Edward Green เนี่ยเขาก็จะมีความเป็นสีเขียวออกโทนมินมินนะครับแล้วเขาก็จะมีการเขียนอย่างเงี้ยเป็นลายมือนะครับซึ่งก็เป็นกิมมิกที่ เท่มากๆนะครับมีความรู้สึกถึงงานคราฟต์นะครับงานมือนะครับนี่ก็จะเป็นกล่องในลักษณะแบบนี้นะครับราคาของรุ่นนี้นะครับ Perpero เนี่ยผมซื้อมาจากร้าน Refinement ที่ Central Embassy นะครับอยู่ที่24,000บาทนะครับนี่ก็จะเป็นคู่นี้นะครับสีที่ผมซื้อมาเนี่ยก็จะเป็นสีแบบสีแทนนะครับนี อันนี้คือใส่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใส่แบบจริงจังมากนะครับเพื่อนๆสวยงามมากนะครับมีทั้งสองคู่นะครับก็จะมาในกล่องแบบนี้แต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาไม่มีถุงสําหรับใส่รองเท้ามาให้นะครับก็คือจะมีแค่กล่องกับมีแค่รองเท้านะครับสวยงามมากนะครับชอบมากนะครับถ้าเทียบกับรถนะครับก็คือเป็นรถในระดับที่เรียกว่าเป็นซูเปอร์คาร์นะครับแต่จริงๆถ้าเป็นคู่นี้ผมนึกถึง นึกถึงพอร์ชรุ่น p a n าม e รานะครับคือมีความโฉบเฉียวมีความคลาสสิกแล้วก็มีความร่วมสมัยอยู่นะครับแล้วก็เป็นรองเท้าที่มีน้ำหนักเบานะครับใส่เนี่ยนุ่มสบายมากครับเพื่อนๆแล้วก็เรียกว่าไม่กัดเท้าเลยไม่ต้องมีการเบรกใดนๆนทั้งสิ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะงอได้มีความสปริงตัวของการสวมใส่ที่ดีมากๆนะครับฟินิชชิ่งการตัดเย็บทั้งหมดเนี่ยคือดีแล้วก็ละเอียดมากนะครับ ให้ดูคร่าวๆนะครับหนังของเขาเนี่ยเป็นหนังที่ชื่อว่า Baby Calf ที่ดีที่สุดเป็น n i n e s s นะครับคือดีที่สุดในโลกแล้วเขาก็จะมีความหรูหรานะครับก็คือจะมีลักษณะก็คือมีขนเวลาที่เราใส่จริงๆเนี่ยเขาจะเล่นแสงมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นสีที่ผมเนี่ยเลือกมาเป็นคู่แรกนะครับทางด้านหน้าจะเป็นคลาสสิกราวดโทนะครับแล้วก็ค่อนข้างใส่สบายกระชับเท้าไม่บีบจนเกินไปนะครับนี่ก็จะมีความแบบ ลักชัวรี่มากนะครับคือสวยงามมากด้วยหนังสเวทเนี่ยจะแตกต่างจากของบุดวดลาังเงอร์มากนะครับจะเป็นคนละแนวกันนะครับแล้วก็ทางด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นหนังแบบเรียบๆนะครับผมก็คิดว่าเทคนิคตรงนี้เป็นเทคนิคที่ทําให้ให้รองเท้าเนี่ยมีโครงสร้างก็คือยังโฮคาแรคเตอร์ของรองเท้าของทรงได้นะคร เพราะว่าในส่วนที่เป็นหนัง Baby c a รับสเวตเนี่ยคือน,นิ่มมากคุณเพื่อนนิ่มแบบนิ่มสุดๆเลยเขาก็จะมีตรงนี้มาเป็นตัวที่ดามเนี่ยนะครับแล้วก็มาเชื่อมกับทางด้านหลังแล้วตรงนี้ก็จะเป็นความสบายทั้งหมดนะครับนี่สวยงามมากแล้วก็ทางด้านในนะครับตามสไตล์ของเอ็ดเวิร์ดกรีนเขาจะมีการเขียนด้วยมือของรุ่นนี้เนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้ตรงนี้นะครับนี่ก็มีคาแรคเตอร์เขียนไว้ทั้งสองข้างนะครับถ้าเป็นรุร่นอื่นๆเนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้ทางด้านข้างแบบนี้ นะครับอันนี้ก็จะเขียนเอาไว้แบบนี้ทั้ง2ข้างเลยนะครับนี่ก็เป็นแบบนี้ก็จะเป็นลายมือเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของเอ็ดเวิร์ดกรีนนะครับรองเท้าคู่นี้เป็น c e เมน t e d นะครับก็คือเป็นติดกาวนะครับก็คือมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบามากนะครับใส่นุ่มสบายมากนะครับสำหรับเท้าผมเนี่ยผมใส่เป็นเบอร์8นะครับเพื่อนๆความยาวเท้าของผมเนี่ยอยู่ที่ 27ซตมรนะครับผมใส่เป็นเบอร์8ถ้าเป็นเบอร์ดวนลังเกอร์เนี่ยผมจะใส่เป็นเบอร์42เบอร์วิกผมก็ใส่เป็นเบอร์42นะครับนี้ใส่เป็นเบอร์8นะครับสำหรับความยาวเท้า27ซตมรนะครับนี้พยายามจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นในทุกด้านนะครับอันนี้ผ่านการใส่จริงมาแล้วนะครับ ใส่สบายตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับนุ่มนะครับแล้วก็เบาแล้วให้ความรู้สึกที่ดูหรูหราดูแมนลี่ดูมัสกูลีนนะฮะแต่ว่ายังมีความฉดเฉี่ยวของงานดีไซน์นะครับนี่แล้วก็มีความคลาสสิกมากๆสำหรับรุ่นนี้นะครับนี่ก็เป็นอะไรที่แบบชอบมากนะครับสำหรับผู้นี้คราวนี้นะครับผมก็อยากจะเล่าคอนเซปต์ของเอ็ดเวิร์ดกรีนเนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยได้ฟังกันเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะครับ ในวงการรองเท้าที่เป็นชูเมเกอร์หรือวงการรองเท้าคลาสสิกที่เป็นคลาสสิกจริงๆนะครับแบบคลาสสิกเปนแวร์หรือว่าโซเทเรียลเนี่ยจริงๆจะมีแบรนด์ในตำนานอยู่ทั้งหมด4แบรนด์ด้วยกันก็จะมีระดับท็อปนะครับที่เปรียบเสมือนกับซูเปอร์คาร์เลยเป็นเหมือนพอร์ชกับ Ferrari เนี่ยก็เป็น Edward Green กับ John l o อ b นะครับจอห์ลอเนี่ยถูก Takeover ด้วย Air m a s เนี่ยไปนานมากแล้วนะครับน่าจะประมาณเกือบ30ปีแล้ว ถ้าเป็นในระดับที่เป็นแบบ Luxury Car นะครับก็จะเป็นเหมือน Alden กับเป็น c r ร์เ e s ส Jones ก็จะเปรียบเสมือน m r r e e e s เป็ n z นกับ BMW นะครับถ้าเป็นที่สุดของ Belgian Lover ก็จะเป็นบูด d ดลั Langer นะครับซึ่งก็เปรียบเสมือนกับ Rose r o s Royce ของวงการ Belgian Lover นะครับสำหรับคู่นี้สำหรับผมอ่ผมมีความรู้สึกว่าเขามีความเป็นพอร์ชอะ มากๆโดยเฉพาะรุ่นพานามีราในความรู้สึกของผมเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆก็คือเป็นแบรนด์ที่อยู่ในระดับท็อปมากๆจริงๆในวงการรองเท้าเนี่ยอาจจะมีอีกหลากหลายแบรนด์มากๆนะครับที่เป็นอินดิเ d นต์ก็คือมีลักษณะก็คือมีความนิชนะครับเราจะมีราคาที่สูงกว่านี้แต่ก็จะเป็นแบรนด์เล็กๆที่ซ่อนอยู่นะครับแต่ว่าเอ็ด r ์ด r กรีนเนี่ยร้อยปีของเขาเนี่ยคือรู้จักกันทั่วโลกในวงการคนที่ใส่เนี่ยก็จะเป็นผู้นําระดับประเทศนะครับเป็นผู้ เป็นมีชื่อเสียงครับเป็นคนเป็นนักเขียนรางวัลโนเบลเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นมหาเศรษฐีนะครับเป็นดุคออฟวินเซอร์ก็คือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่จะเลือกใส่เอ็ดเวิร์ดกรีนนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มีเฮอริเทจอย่างยาวนานที่เมืองนอร์ทแฮมป์ตันของประเทศอังกฤษเป็นแบรนด์หนึ่งที่เขามีคอนเซปต์ก็คือว่า Excel l e n ล without compromise นะครับก็คือว่าจะต้องเป็นเลิศโดยไม่มีการประนีประนอมนะครับคือก็เป็นคคล้ายกับ เหมือนแบรนด์แอมเอสในโรงงานเครื่องหนังนะครับนี่แต่ถ้าถามผมนะผมมีความรู้สึกว่าในในฟีลลิ่งของของการสร้างแบรนดิ่งนะครับมีความนิชมากสำหรับเอ็ดเวิร์ดกรีนนะครับของ Air m a สเนี่ยเขาก็ Excellent without c อ m p r o m i s e เหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีความมีความเขาเรียกอะไรมีความแมสกว่านะครับแต่พอเป็นเอ็ดเวิร์ดกรีนเนี่ยก็จะมีความนิชมากกว่ามีความเฉพาะกลุ่มมากกว่าก็อาจจะเหมาะกับคนที่ อิ่มตัวกับหรือว่าตองกุชชี่พราดาเบรนเชี a ก้าแอร์แมสบรุติอะไรอย่างเงี้ยครับคืออาจจะผ่านมาหมดแล้วก็ได้เวลาที่จะมาหาแบรนด์ที่มีความนิชเพิ่มขึ้นก็จะเป็นแบบเป็นเอ็ดเวิร์ดกรีนเป็นจอห์นลอปเป็น a อ d e n เดนซีเจหรือว่าเป็นเป็นเอ่อบอร์ดวนลังเงอร์นะครับหรือว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นนิชกว่านี้ก็มีเยอะนะครับอ่าก็เป็นคู่หนึ่งที่ที่ดีมากนะครับคราวนี้แบรนด์ของเขาเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่มากแล้วก็ เขาผลิตรองเท้าเนี่ยจริงๆถือว่าน้อยมากนะครับหน้าเว็บไซต์เขาบอกว่าคู่หนึ่งอาจจะผิดแค่สามเออวีคนึงนะครับผลิตแค่350คู่เท่านั้นเองแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกนะครับให้กับสต็อกกิสทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเฮาส์ที่ที่รวบรวมช่างทำรองเท้าระดับปรมาจารย์นะครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็ใช้หนังที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็มีตำนานมีลาสของตัวเองนะครับมีทรงหุ่นรองเท้านะครับ แล้วก็เป็นแบรนด์ที่มีความแข็งแรงมากในเรื่องของการสร้างแบรนดิ้งนะครับนี่คู่นี้ก็แบบเบาสบายมากๆนะครับเขาสามารถที่จะประกบแบบนี้ได้นะเพื่อนนี่สะดวกในการพกพาอย่างนี้เลยนะครับอาจจะมีเศษดินหล่นอยู่นะครับนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่แบบชื่นชอบรองเท้านะครับก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่แบบเป็นแบรนด์ในฝันนะ ของทุกๆคนอย่างคุณธนิน S เนี่ยเขาก็มี2คู่นะครับก็จะมีรุ่นดังๆเช่นรุ่นแบบ Dover นะครับ p i c l นะครับแล้วก็ถ้าเป็นคู่นี้เนี่ยก็เป็น Pur p u r p l e นะครับก็เป็นคู่ที่เอาไว้ใส่แบบ Casual ลำลองสบายๆนะครับแล้วก็เป็น Last ที่เรียกว่า389ซึ่งถือว่าเป็นรา n d t o ทนะครับจะให้ความรู้สึกที่ดูคลาสสิก หรูหรานะครับมีความนุ่มสบายฟิตติ้งเนี่ยดีนะครับพื้นมีการสปริงตัวได้ดีน้ำหนักเบานะครับกับราคา24,000บาทผมคิดว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างคุ้มค่ามากนะครับคู่นี้ได้มาจาก refinement ที่ชั้น2 central embassy นะครับซื้อคู่นี้มาเพื่อที่จะ match กับกระเป๋าแล้วก็อนาฬิกานะครับเดี๋ยวผมจะ insert ภาพให้เพื่อนๆดูนะครับในภาพนี้ก็จะเป็นลุคที่ ที่เป็นลูกของผมเลยแล้ววันนั้นเนี่ยผมก็จะฉีดน้ําหอมเป็นกลิ่นที่มีความเป็นนิชมากๆนะครับก็คือ Timber s u i t เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับเลยก็คือจะเข้ากันมากนะครับมีความนิชแล้วก็มีความอบอุ่นมีความวอร์มนะครับแล้วก็มีแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตเนี่ยเป็นของ Methu m a t u a นะครับแล้วก็กางเกงเป็นของ The m a n n e r นะครับรองเท้า Edward Green กระเป๋า r e t h e r f o r d นะครับในการนี้ผมใส่เป็น Fred c o n s t o n g แล้วก็ เปลี่ยนสายเอานะครับก็เป็นการ Mix ซ์แ m a แมชระหว่างของในห range ลายเรนจ์ราคาให้ไปกันได้นะครับก็ชอบมากนะครับแล้วก็ใส่สบายมากสำหรับคู่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นลุคของผมที่เลือกแมชนะครับเพื่อให้สีเนี่ยเข้ากับปีเสือนะครับปีนี้เป็นปีที่ต้องทรงพลังนะครับเป็นเสือที่ปราดเปรียววิ่งเร็วนะครับแล้วก็มีความสมาทนะครับสำหรับ 5ข้อที่ผมลิสต์มานะครับเพื่อที่จะตอบคําถามเพื่อนๆแต่ละคนนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมีการทําคลิปคอมเพลนะครับตอนนี้ก็เพิ่งใส่ไปแค่สักประมาณ2ครั้งเท่านั้นเองนะครับข้อแรกคือเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อรองเท้าคู่นี้นะครับเพราะว่าผมเองผมอยากจะสัมผัสประสบการณ์กับการใส่รองเท้าในระดับตํานานแล้วก็เลือกสีแทนที่ดูโดดเด่นดูแพงนะครับเข้ากับกระเป๋าเข้ากับนาฬิกาน,นู่นนี่นั่นนะครับ ก็คือเหตุผลจริงๆก็คืออยากจะมีเอ็ดเวิร์ดกรีนหรือว่า EG เราเรียกในวงการว่า e อเอาไว้สักคู่หนึ่งในคอลเลกชันของความเป็นคลาสสิกส์เมแวร์ของตัวเองนะครับคราวนี้ผมอาจจะยังไม่ได้ไปถึงรุ่นที่แพงๆอย่างโดเวอร์พิคาเดลลี่หรือว่าเป็น,ปนพวกออกฟอร์สของเขานะครับก็ขอเริ่มต้นด้วยราคาที่พอจะเข้าถึงได้24,0 0 0บาทนะครับคราวนี้พอซื้อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าเขาใส่สบายมากแล้วก็เหมาะกับตัวเองเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบเท็กซ์เจอร์ของสเวต ก็คือหนังกลับนะครับคือมีความลำลองแต่มีความเป็นคุณชายซ่อนอยู่นะครับแล้วก็ด้วยชื่อชั้นของแบรนด์เนี่ยพอบอกเอ้ยใส่เป็นเอ็ดเวิร์ดกรีนนี่คือจบทุกคนก็จะรู้ว่าแบบคือ EG นะครับก็คือถือว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นขั้นสุดยอดนะครับก็นี่คือเหตุผลที่ซื้อก็คืออยากจะสัมผัสปร,ประสบการณ์ของรองเท้าระดับตำนานาน2 3 2ปีนะครับแล้วก็เป็นเป็นแบรนด์ที่เป็นปรมาจารย์ของวงการชูเมเกอร์มากๆนะครับ ข้อ2ความสบายนะครับผมให้คะแนนเนี่ยสิเต็มสิเลยคือไม่กัดเลยเบามากใส่แล้วรูปเท้าสวยดูแมนมีความโฉบเฉี่ยวโดดเด่นนะฮะบ,บอกแล้วว่าเหมือนรถ Porsche Panamera มากมากนะครับก็ให้คะแนนสูงมากนะครับพอเทียบแล้วเนี่ยนะครับเขาค่อนข้างที่จะอบอุ้มรูปเท้าเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับคือใส่ปุ๊บแล้วเท้าดูไม่บานเท้าดูเรียว ดูยาวดูแพงนะครับแล้วก็ดูเป็นคุณชายมากๆนะครับแต่คราวนี้ด้วยทรงของเขาเนี่ยก็จะมีความมัสคูลีนกว่าก็คือมีความคลาสสิกแล้วมีความแมนลี่มากกว่าของบอดวนลางเงอร์นะครับบอดวนเนี่ยจะมีจริตของความของความซับซิเคตแบบขั้นสุดนะถ้าเป็นบอดวลนี่คือจะมีความแบบมีความหรูหราด้วยเชฟด้วยทรงด้วยล้านนะครับแต่นี้จะมีความแมนลี่มากกว่าเพราะฉะนั้นความสบายเนี่ยผมให้ 10. เต็ม10เลยไม่กัดเท้าผมเลย และไม่ต้องใช้เวลาในการเบรคอินเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกจากประสบการณ์นะครับข้อที่3ความคุ้มค่านะครับ24,000บาทเนี่ยผมว่าอยู่ในระดับที่ดี อาจจะไม่ได้คุ้มค่าที่สุดเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับจริงๆอะ่ะสิ่งที่อยากจะให้เขาเพิ่มก็คือเขาน่าจะต้องมีถุงรองเท้ามาให้ด้วยนะสองหมใช้ดีทุกอย่างแต่ไม่มีถุงรองเท้ามาให้ผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าเขามีถุงรองเท้ามาให้สักนิดนึง่ะครับมันทําให้การพกพาใส่ไปในกระเป๋าเดินทางเนี่ยมันสะดวกมากยิ่งขึ้นถ้าไม่อย่างนั้นผมจะเอารองเท้าคู่นี้ไปใส่ในถุงรองเท้าของแบรนด์ไหนละ่ะผมอาจจะไปใส่ในแบรนด์อื่นหรอมันก็ไม่น่าจะใช่ถูกไหมครับก็น่าจะ มีถุงรองเท้ามาให้สําหรับคู่นี้นะครับในเรื่องความคุ้มค่าก็คิดว่าอยู่ในระดับที่ดีสําหรับรองเท้าในสไตล์ลําลองนะครับแต่ถ้าเป็น2 4 0 0มเนี่ยถ้าเราไปซื้อเป็น23,500ของ BL ก็จะได้เป็น Grand s a ากเอันนั้นนะ่ะผมว่าความคุ้มค่ามากกว่าเพราะว่าผมใส่ทํางานหาสตังค์ได้จริงจังคู่นี้ก็จะเหมาะแบบวันลําลองวันไปไประชุมวันอะไรที่มันไม่ได้ฟอร์มอลมากนะครับอาจจะหาเงินได้น้อยกว่าคู่นั้นนะครับ ข้อที่4ครับก็คือสิ่งที่ต้องรู้นะครับผมใส่เป็นเบอร์8ความยาวเท้า27ซนติเมตรนะครับถ้าเป็น b l หรือเบอร์ด่วนล่างเกอร์ผมใส่เป็น42เบอร์วิกผมใส่เป็น42บนะครับวันใครที่มีความยาวเท้าเท่าๆกับผมน่าจะพอใส่ได้นะครับแล้วก็เออ ครั้งแรกที่ใส่นะครับให้เพื่อนเเลือกแบบที่ค่อนข้างฟิตกับรูปเท้าเลยเพราะว่าเพื่อนๆใส่ไปสองครั้งเนี่ยเขาจะยืดออกอย่างแน่นอนนะครับอย่างนี้ก็ค่อนข้างยืดถ้ายืดไปเสร็จปุ๊บนะครับแล้วเพื่อนๆมีความรู้สึกว่าส้นหลวมนะครับผมแนะนําว่าให้ไปซื้อตัวที่เป็นเหมือนซิลิโคนดีๆหน่อยแปะไว้ทางด้านหลังคู่นี้ผมลองใส่พื้นออของอะไรนะเฮลโลฮิลลงไปปรากฏว่าพื้นเนี่ยมันหนาเกินจนมันไปดันทำให้การใส่ในบริเวณส้นเนี่ยมันดูไม่โอเค เพราะฉะนั้นถ้าหลวมไปผมแนะนําว่าให้ติดเป็นซิลิโคนทางด้านหลังนะครับตรงนี้เลยแล้วก็ใส่ปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้เท้าเราดูแน่นแล้วก็ดูเต็มในกรณีที่เราใส่ไปนานๆแล้วส้วนเนี่ยหลุดนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของผมเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีหลุดบ้างของผมจะเป็นทางด้านขวานะครับซึ่งเป็นปกติของรองเท้าที่เป็นอันไลน์แล้วก็เป็นหนังสเวตนะครับเป็นรองเท้าแบบใส่สบายเพราะฉะนั้นถ้าถามว่า เข้าใจเลยว่าทำไม BL เนี่ยเขาถึงมีการเติมโครงสร้างตรงนี้เข้ามาเพื่อให้โซนเนี่ยไม่หลุดเวลาใส่นะครับแต่ถามว่าเป็นปัญหาไหมก็ไม่ได้เป็นปัญหานะครับก็ยังใส่ง่ายใส่สบายอยู่อันนี้คือสิ่งที่เ,เพื่อนๆต้องรู้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายในคลิปนี้นะครับถามว่าหลังจากได้คู่นี้แล้วผมจะซื้อเพิ่มหรือเปล่านะครับตอบได้แบบฟันธงเลยว่าซื้อเพิ่มอย่างแน่นอน ผมคิดว่าผมต้องมีสีน้ําตาลเข้มมีสีดํามีสีเขียวโอลีฟหรือไม่ก็อาจจะต้องสั่ง MTO มาในอนาคตนะครับเพราะคิดว่าใส่สบายดูเป็นคุณชายดูมาดแมนดูมีความแบบขับซูเปอร์คาร์ประมาณนี้นะฮะทางท่จริงๆชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่ก็นั่งรถไฟฟ้าหรือว่าเป็น BTS ซส่วนใหญ่นะครับก็มีความรู้สึกว่าใส่สบายแล้วก็ราคายังพอเก็บสตังค์ไปซื้อได้2 4 0 0 0นะครับ ผมเนี่ยเทรดกระเป๋าไปหลายใบเหมือนที่เพื่อนๆทราบนะครับได้สตังค์มาผมก็เปลี่ยนจากกระเป๋าที่ไม่ค่อยได้ใช้งานมาเป็นประสบการณ์ของการใส่รองเท้าในระดับตํานานนะครับเพื่อนๆทุกอย่างของมาตินพูเนี่ยมีที่มาและพีที่ไปไม่เคยทําอะไรที่เกินตัวนะครับแล้วก็ซื้อในช่วงเวลาที่ตัวเองเนี่ยมีความเหมาะสมเท่านั้นนะครับผมไม่เคยใช้เงินในอนาคตมาซื้อสิ่งของที่เป็นฟุ่มเฟือย เพราะว่ารองเท้าเนี่ยก็มีเยอะแต่เหล่านี้มันเป็นประสบการณ์นะครับแล้วก็รองเท้าเนี่ยผมว่าขายต่อค่อนข้างยากไม่เหมือนกับกระเป๋าเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจใซื้อเนี่ยผมลองแล้วลองอีกเมคชัว sure, หาข้อมูลทำรีเสิร์ชนะครับแล้วก็ดูว่าอะไรที่ใช้กับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นวันไหนที่อยากจะหรูหน่อยผมก็ใส่เป็น e อ w ดวิ g กรีนวันไหนที่จะชิลหน่อยผมก็ใส่เป็นจูเลียต้าถูกไหมฮะวันไหนที่แบบเออกลางๆไม่ต้องหรูมากแล้วก็ยังมีแบรนด์อยู่ก็ใส่เป็นบูดูด์ลังเ คือแต่ละแบรนด์น่ะเขาก็มีหน้าที่มีคาแรคเตอร์ของเขาในแบบฉบับของเขานะครับถามว่าซื้อต่อไหมผมฟันธงเลยว่าซื้อต่อแน่นอนส่วนถ้าเพื่อนๆน,นะครับอยากจะดูคลิปรีวิวเปรียบเทียบระหว่างคู่นี้กับดวนลังเ e อนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะทําในคลิปต่อๆไปนะครับแต่ว่าคลิปนี้อยากจะมาเล่าให้ใหฟังก่อนเนี่ยเพื่อนๆดูสิความสบายความสปริงความอยู่ทรงแล้วก็จริตของเขาอะนะครับ เนี่ยคือดีมากนะครับผมเนี่ยอยากจะลองใส่โดยที่ยังไม่ต้องติดพื้นก่อนนะครับว่าฟีลลิ่งเป็นยังไงไม่ลื่นนะครับคือทุกอย่างดีมากฟินิชชง,งานทุกอย่างคือแบบเป็นประสบการณ์ที่ดีอ่ะเพื่อนความทนทานนี้ก็ยังบอกไม่ได้เพราะว่าเพิ่งใส่ไปแค่2ครั้งนะครับแต่ความนุ่มสบายเนี่ยให้คะแนน10เต็ม10นะครับถามว่าอันไหนใส่สบายกว่ากันร,ระหว่างออบอร์ดวลลังเกอกับ EG คู่นี้นะครับ เพอร์เพโรของ Edward Green ใส่สบายกว่าอย่างชัดเจนมากๆนะครับก็ให้คะแนน10เต็มในเรื่องความสบายจริงๆนะครับก็สมกับเป็นแบรนด์ระดับตำนานนะครับอีกนิดนึงสำหรับของ EG นะครับเขาเป็นแบรนด์ที่ได้ชื่อว่าเป็นรองเท้าท,ที่มีบาลานซ์ที่ดีที่สุดในโลกแบรนด์หนึ่งหลายคนพูดนะครับคุณทน,นินก็พูดถ้าถามผมนะผมเห็นด้วยมากคือบาลานซ์ของฟีลิ่งการเดินอ่ะเพื่อน ผมมีความรู้สึกว่าเขาดีไซน์ในเรื่องของ e x p e r i e n c e ของการใส่ที่เหมือนเพื่อนๆขับรถอะ่ะพอเราขับไปเสร็จปุ๊บเราก็จะมีความรู้สึกเอยรถคันนี้มันแพงมันนุ่มมันสเตเบิลมันอะไรแบบเนี้ยคือเขาใส่ใจในเรื่องที่เรามองไม่เห็นนั่นแหะคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเอ็ดเวิร์ดกรีนทุกคู่นะครับถ้าเพื่อนๆไปดูคู่ที่เป็นออกฟอร์ดต่างๆอะ่ะพื้นของเขาเนี่ยมันจะเหมือนตุ๊กตาล้มลุกมันจะเป็นแบบตั้งอยู่แล้วมันจะแบบเอ็นไปเอน็นมาแต่ว่ามีบาลานซ์สองรองเท้าที่ดีพอเราใส่ไปสักพัักนะครบ น้ำหนักของเราจะไปกดแล้วทําให้พื้นเนี่ยค่อยๆย,ย,ยุบลงแล้วมันจะกลายเป็นรองเท้าที่บาลานซ์กับเท้าของเรามากที่สุดเองอันนี้มันคือชั้นเชิงมันคือแบบมันคือสิ่งที่เขาใส่แล้วก็ซ่อนอยู่ในความเป็นไฮเอ็นแบบรองเท้าระดับสูงขององค์การชูเมเกอร์นะครับคือไม่ใช่แค่เฉพาะสวยอย่างเดียวนะฮะแล้วก็หนังดีอย่างเดียวตัดเย็บดีอย่างเดียวแต่มันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันซ่อนอยู่เป็นเมจิกอะ อยู่ในรองเท้าและทําให้ผู้คนนะครับพูดถึงแล้วก็กลับมารีพีทแล้วก็ซื้อเป็นคู่ที่2 3 4 5 6 7ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ซื้อตามกําลังนะครับอาจจะเริ่มต้นด้วยคู่ที่ราคาประมาณเท่านี้นะครับวันหนึงจะไปสู่โดเวอร์ไปสู่พิคาเดลลี่หรือว่ารุ่นอื่นๆหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ต้องต้องดูในอนาคตนะครก็บอกแล้วว่าความสุขเนี่ยจริงๆแล้วขับเคลื่อนด้วยเงินนะเพื่อน ใครบอกว่าเงินไม่สําคัญเนี่ยผมบอกให้เลันไม่จริงเพราะว่าทุกอย่างที่ผมอยากจะซื้อมาเนี่ยต้องใช้เงิน100%เเพราะฉะนั้นทุกประสบการณ์มันเต็มไปด้วยเงินที่จะต้องสเปนไปเพราะฉะนั้นเงินก็ยังเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนความสุขที่แท้จริงของมนุษย์อยู่นะส่วนเขาเรียกว่าการบริหารใจของเราอะครับคือผมว่าถ้าเรามีเงินเนี่ยยังไงก็มีความสุขมากกว่าการที่ไม่มีเงินนะครับอันนี้ก็เป็น รีวิวคร่าวๆนะครับก็เป็นคลิปแรกอย่างเป็นทางการที่จะแนะนำรองเท้าแบรนด์เอ็ดเวิร์ดกรีนเนี่ยให้กับเพื่อนๆในช่องมาดินพูได้รู้จักนะครับแล้วก็น่าจะถือว่าเป็นรีวิวซีรีส์นี้หรือว่ารุ่นนี้คู่แรกในประเทศไทยนะครับนี่แล้วเดี๋ยวคงมีสีอื่นๆตามมาหรืออาจจะมีรุ่นอื่นๆตามมาในอนาคตนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กําลังตัดสินใจอยากจะมีเอ็ดเวิร์ดกรีนสักคู่นะครับว่าเป็นยังไงแต่ขอบอกได้เลยว่าขายดีมาก ถ้าเพื่อนๆมีกำลังแล้วก็มีไซร์นะครับซื้อเลยครับบอกเลยว่านี่คือประสบการณ์ระดับแบบ World Class จริงๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมจอบมาเินพูนลาไปก่อนสวัสดีครับ